เรื่องของคนที่ต้องมารับกรรมเนี่ยจากไฟสงครามเราจะได้เห็นภาพอยู่ตลอดในช่วงนี้นะแม้ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ฮามาสไปบุกทางตอนใต้อิสราเอลผู้บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวข้องก็โดนสังหารฝั่งของกาซาเองนะครับซึ่งประชาชนชาวปาเลสไตน์ก็โดนจรวดของทางการอิสราเอลเนี่ยถล่มและคราวนี้ถล่มแม้กระทั่งในจุดที่ควรจะปลอดภัยที่สุดคือบนรถพยาบาลครับนี่เป็นคลิปนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขของรัฐปาเลสไตน์เผยแพร่นะครับเจ้าหน้าที่ของรถพยาบาลหลังจากรับคนป่วยนะฮะก็เปิดรถแล้วก็ขึ้นไปบนรถคันนี้ระหว่างที่กำลังโดนจรวดของฝั่งอิสราเอลถล่มและดูจังหวะนี้ฮะมีเด็กด้วยนะฮะนี่คือจังหวะที่จรวดมันลงใกล้กับรถฮะคือถ้าลงตรงรถเนี่ยคือเสร็จหมดครับนะแต่ใกล้กับรถหลังจากนั้นทุกคนรีบวิ่งออกจากรถทันทีฮะนี่ฮะคือไม่มีจุดไหนปลอดภัยในตอนบนของฉนวนกาซานะฮะท่ามกลางการสู้รบไฟสงครามที่เป็นแบบนี้ซึ่งอิสราเอลยังไม่บุกภาคพื้นดินแต่ก็ยิงจรวดถล่มอย่างต่อเนื่องถ้าถามว่าทำไมเขาต้องยิงนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการจะตอบโต้วันเสาร์นู้นที่ผ่านมานะแต่ฝั่งของฉนวนกาซาเองกลุ่มนักรบฮามาสก็ยิงจรวดแบบนี้ฮะข้ามไปฝั่งอิสราเอลฮะนี่ฮะก็ยิงจากกาซาซิตี้เมืองหลักของฉนวนกาซาก็ฝั่งปาเลสไตน์เพราะฉะนั้นฝั่งอิสราเอลก็ยิงตอบโต้มันก็เลยส่งผลกระทบถึงคนบริสุทธิ์แบบนี้ล่าสุดฝั่งของปาเลสไตน์นะครับเสียชีวิต 2,750 คนแล้วนะฮะยอดตายพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะระเบิดไปลงก็ไม่รู้จะโดนใครจะโดนทหารหรือประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่เขาก็พยายามให้คนเนี่ยอพยพลงไปแล้วแต่ด้วยเส้นทางที่มันอพยพลำบากแล้วก็ประชาชนจำนวนมากอพยพได้ยากนะฮะท่านผู้ชมครับฝั่งของอิสราเอลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำสายเหี่ยวพูดในสภาคเนสเซ็ตเมื่อวานนี้นะฮะว่าการที่จะเอาชนะกาซาต้องใช้เวลาแสดงว่าการที่บอกว่า24ชั่วโมงจะให้อพยพและปลุกภาคพื้นมันยังไม่เกิดครับนะฮะมันยังไม่เกิดนี่ฮะสุดท้ายแล้วนะต้องใช้เวลาและทางด้านของรถถังรวมถึงเครื่องบินรบของอิสราเอลยังอยู่ที่ชายแดนใกล้กับเมืองแอชเคลอนนะยังคงจอดอยู่และรอไฟเขียวและเหตุผลครับก่อนหน้านี้ทางการอิสราเอลอ้างว่าเรื่องสภาพอากาศแต่เรื่องของตัวประกันทั้งชาวอิสราเอลแล้วก็ต่างชาติก็เป็นเหตุเช่นเดียวกันแต่เรื่องของสภาคเนสเซ็ตเมื่อกี้นะครับที่เราเห็นหลังจากที่นายรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูพูดนะครับปรากฏว่ามีส.ส.หญิงคนนึงฮะกำลังพูดอยู่และมีเสียงไซเรนเตือนขึ้นฮะนี่คือรัฐสภานะของอิสราเอลอาวัลเบตอกเซอาซากะซาดานีเยชาซากะเวดาตีบอกทางสภาก็ถามใช่เสียงไซเรนหรือเปล่าใช่รีบเดินออกไปเลยฮะอพยพสสนะออกจากสภาและประธานสภาเนี่ยฮะก็ต้องพูดท่ามกลางที่มันโล่งๆแบบนี้บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเสียงไซเรนหยุดแล้วค่อยมาพูดกันใหม่นี่ฮะรัฐสภาของอิสราเอลเนี่ยห่างจากชายแดนเมืองแอชเคลอนนะฮะซึ่งอยู่ใกล้กับฉนวนกาซาถึง73กิโลเมตรแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะโดนจรวดลงนะฮะสถานการณ์ยังคงตึงเครียดนะครับโดยเฉพาะฉนวนกาซาที่อยากให้อพยพคนจากตอนบนที่มันมีแต่ซากปรักหักพังเนี่ยลงตอนใต้แต่การอพยพก็ยากคนก็ไม่ได้มีกำลังที่จะอพยพลงได้เยอะนะฝั่งรัฐฮามาสก็พยายามบอกว่าอย่าอพยพก็เหมือนกับใช้ตัวประกันใช้คนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นเกาะกำบังไปในตัวและคนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาตอนบนก็ตายมากขึ้นเรื่อยๆฝั่งตอนใต้เองก็หวังว่าทางด้านของด่านลาฟาที่อยู่ติดกับอียิปต์เนี่ยจะเปิดเพื่อให้คนนับล้านอพยพหนีจากปาเลสไตน์ลงอียิปต์นะครับ